ช่องปอฉลาดน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมคุ้มพิลาดสั่งเดอร์ละแฟนเดอร์ละเอฟซีเดินครับสวัสดีครับแฟนครับแฟนหมอลำแฟนเพลงของคุณพ่อปอฉลาดหน่อยส่งเสริมตอนนี้พ่อได้เดินทางเข้าบ้านน้องเลิ่งบ้านหมอลำผู้หญิงใหญ่นั้นคือท้องมีมาลัยถึงเสียชีวิตไปตั้งแต่ประมาณ20กว่าปีแล้ว20กว่าปีนี่ผมบ่ได้เข้ามาจักเทื่อตั้งแต่คุณพ่อต้องมีมาไล่ตายนะครับแต่ภรรยาเพิ่นกับลูกเพิ่นไปบ้านผมอยู่แต่มื้อนี้เป็นมื้อแรกอยากมาถามข่าวถามข่าวว่าความเป็นอยู่นับตั้งแต่พ่อต้องมีเสียชีวิตไปแล้วนั้นประมาณ20กว่าปีนี่ก็เพิ่นอยู่จังได๋กินจังได๋ก็สิไปฮอดบ้านเพิ่นตอนนี้กําลังสิเลี้ยวเข้าบ้านเพิ่นนั้นทั้งนี้แม่นวัดทั้งนี้วัดบ้านหนองเลิงสวนเกษตรอินทรีย์อันนี้ก็วัดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็วัดหัวมือนี่เป็นวัดนะครับบ้านไอ้เพิ่นหลังใดบุญไอ้สีตอนนี้ก็สีเลี้ยวไส้ไปจักหน่อยก็เป็นบ้านเพิ่นนี่ครับบ้านหลังนี่ละมั้งนี่นี่ละบ้านหลังนี่ละคือมันบ่ได้มา20กว่าปีแล้วแม่นบ่แม่นบ่ล่ะไปอีกเบิ่งดูครับตอนนี้เข้ามาในหมู่บ้านแล้วยัง20กว่าปีบ่ได้มาก็ลืมๆหลงๆอันนี้มันน้องเลิ่งคำเคลื่อนเกี่ยวหลังตลาดมันแม่นบ่หรอมันก็มันไกลมันก็ไกลสี่แยกมาอย่างสี่บ่ทันพอแม่นบ่เนาะบ่ได้มา20กว่าปีแล้วครับพี่น้องครับลองถามเบิ่งฮะบ่แม่นคนถนอมมาไล่บ่อันนี้น้ำสกุลมาลัยซื้อดอกโอ้ยมันสิมันฮะพอขมี่พอดีบ่นานหน่อยแล้วพอทันพอมันบ่ไกลปานนี้มันอยู่ละวัดพุ่นเด้ถามกระดูกถามไปแล้วบ่คนเลยบ้านน้องเลิกไปใส่มันออกบ้านน้องเลิกพี่น้องไปเฮ็ดเวียกบ่ไปโอ้ยกายมาแล้วจะสิออกบ้านถอยเดี๋ยวเรากลับมาครับกลับมาจะเข้าล่ําน้ํากันปุ่นกลับมาไปจํานั่นล่ะแต่ว่ามันเป็นบ้านหลังเลยมังสูนเด็กมันบ่ติมออกเส้นนอกแล้วตัวนี้เบิดบ้านผู้ยคุณบ่อยู่นี่มันผู้ยคุณหลังนี้หรือมันหลังใดนั่นน่ะมองนั่นแหละมองมีคนล่ะจังไปถามเออ20ปีนี่เฮ็ดให้หลงถีบหลงแดนก็มีตัวนี้ตะยื้อตะกี้ก็บ่ทันมีถนนลาดยางเด้อันนี้ลาดยางหมดล่ะอยู่บ่เนาะบ่ไปหน้าดอกถ่าอยู่ดอกคือนะครับบอกถึงหมู่บ้านได้ละก็ดังว่าบ้าน66เด้อพ่อว่าซั่น66บ่ละ
บ้านของออกเด้อพ่อพุ่นว่าลูกชายถามนะครับบ้านพญาตรงนี้หลังได้เนาะบ้านแม่สําเร็จบ้านแม่ไอ้บ้านยินบ่ซั่นแม่ยังเกิดบ้านแม่สําเร็จบ้านแม่สําเร็จหลังใดล่ะบ้านแม่สําเร็จหลังใดใครถามแกใครก็บ้านแม่สําเร็จแม่สําน่ะสําเร็จมาไล่บ่แม่นนั่นไปเซ็นชุดเด้อบัตรเกลี้ยวพี่นั่นนี่ครับๆครับขอพูดหลายๆครับเอาเข้ามาซอยผิดตัวนี้จะกรอบนี้นี่เนาะมันบ่ได้มาโดนนี่แหละโน้ตเขานะบัตรเป็นเฮลแลนด์บ้างสินะแม่นมากก็เดียวกูว่าบัตรออกเขาออกไปทั้งนั้นไปของบัตรก่อนบัตรยังเติบอยู่เด้อล่ะชุดบ่สมมันเยอะแล้วมันไม่สำเร็จมาไล่สำเร็จนี่คือภรรยาของพ่อต้องมีเด้อแม่สำเร็จสืบเป็นนะครับว่ามันเส้นว่ามันเส้นที่ละมั้งนี่ก็ถามข่าวกันอยู่ดอกถามข่าวลูกโทษกับลูกนั่นแหละมีแม่นแม่นนี่เออนี่แม่นหลังนี่แหละเป็นล่วงรถเลยเนี่ยโอ้เป็นตั้งตัวไว้ย่างดีพุ่นตัวนั้นเออบ่เป็นแม่นบ่ย่างมากมันยังบนเท่านั้นฮะยังบนพระเอกมรดกเนื้อพระเอกมรดกที่น่ะหามาผิดได้บาทพลังพยายโอ้มาเดี๋ยวไปมาเดี๋ยวข่าวก่อนเนี่ยฮะข่าวก่อนข่าวอยู่อันไปใส่แล้วอยู่บ่ล่ะดิอยู่แถวนี้ล่ะมาแต่ใส่นี่วันนึงกันแป้วเงินผู้เฒ่ามันก็มาครับพี่น้องครับบุคคลคนนี้คือพระเอกหมอลำเพิ่นคือพ่ออุบลนี่เนาะครับพ่ออุบลพระเอกที่รูปรอที่ผมไปนั่งฟังผู้ศิษย์จากอาจารย์ผันบัดหนองแค้นนะครับพอดีเพิ่นอยู่ใกล้ๆกันกับเฮียนครับหมอลำผู้ยิ่งใหญ่เพิ่นคือพอทองมีมาไล่นะครับในงานนี้ผมทาย YouTube นําหาคนเก่าๆก็ดีแล้วมาพ่อก็เตือนกระบอกลูกบอกเต้าไว้อยู่ดอกนะครับบอกลูกบอกเต้าไว้นี่คือแรงเรียนรู้หมอลำเพิ่นนะครับบันดงแค้นน้อยอาตบนตรงแค่หน่อยอำเภอคำแค้นแก้วจังหวัดโสธรเพิ่นก็ไปเป็นสมาชิกหมอลําเพราะว่าอีสานอยู่สภาวัฒนธรรมยะโสธรเฮานี่ล่ะไปเป็นก็ไปร่วมกิจกรรมนํากันอยู่คือเป็นสมาชิกหมอลําสมาคมหมอลําอีสานของหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรมตั้งให้นะครับเพิ่นยังหุ่นดีคือเก่าเพิ่นเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนี่เนาะครับเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านสมัยเพิ่นไปล่ําเป็นพระเอกหมอล่ําเพิ่นผมก็ไปนั่งฟังไปนั่งฟังเพิ่นคือรูปรอแท้ผมว่านะครับอยู่ต่อมาก็ได้ร่วมงานกันหลายบ่รวมล่ําคนละหลายผู้นึงล่ําหลายล่ําเพิ่นนี่บ้านของพ่ออุบลนี่บ้านพ่อทองมีบ้านนี้สิไปหาบ้านพ่อทองมีไปน้ำกันไปน้ำกันดีเลยล่ะสุขขังยาวะชลาสีลังสินนำสุขมาให้ตราบเท่าชลาโอ้โหโอ้สวัสดีแม่สามสวัสดี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 โอ้ยส
ิบปีลำเศร้าปีลำจะเห็นกวงมะยามมังเข้าขึ้นเล่าจึงเห็นเจ้าเทียรงามขึ้นหลายเทียละโลกมันกลมเนาะมันละหมุนมาเรื่อยมาพอดีพอดีพ่อพระเอกเพิ่นอันนี้ของดีเมืองอุบลเด้อก็ดำหน้าแล้วฝากเราไปมันเอิ้นยากเขาก็เอิ้นแต่กระบองเขาเพิ่มให้น้ำข้าเจ้าเนี่ยเอิ้นว่าได้อยู่มูย่อมูย่อเอาไว้ใส่ตู้เย็นไว้ธรรมดารับเดือนละเจ็ดมันบ่เขาเพิ่มมาหกเดือนเพิ่มสี่เดือนสี่เดือนนี่เขาให้มาหกร้อยเลยเอาไปไปเบิกมาใส่กันหน่อยนึงผมมาทายยูทูบมือจอกันได้แม่นบ่หมอลำเก่าเก่าคนบางที่ว่าอายุถึงมีเขาคอมเมนต์มาหลายคนแฟนเพลงแฟนครับพอใหญ่เบิ่งมือนึงเบิ่งมีจังได๋เนาะเพิ่นเสียชีวิตไปโดนปันได๋เนาะเขาลำอย่างอยู่ใน TikTok ล่ะแม่นบ่แม่นตัวน้อยอยู่เพิ่นอยากเห็นเฮียนเห็นซั่นมาทายบ้านทายซั่น20กว่าปีแล้วบ่ได้มานะครับ okay. ก็เลยได้ถือโอกาสนะครับถือโอกาสมาเยี่ยมมายามถามข่าวคนทุกๆถามแต่ลูกแต่เต้าหลับไปไปฮะนั่งมองที่นี่มองเคยมาตัวนี้มองเคยมามองเคยมาอันว่าแจ็คคนสิมากินข้าวน้ำหรือบ่มากินไปทางนาเรื่อยๆไปทางนาเรื่อยๆพอเราเฮ็ดอันลาบปลาแดกไปทาบ่อยากได้ว่ารถบุรีมันจอดแข็งอยู่นี่อ้าวนั่งแต่เลยว่าเพิ่นสิมาโอ้ยฉันดูโพดเจ้าฝันแต่ว่าข่อยบ่ฝันจักเจ้าบ่ฝันบอกได้กับบ่ซื้ออ่ะๆเอาเพิ่นไปนําเหมือนกันเห็นรถจอดอันหมอลําเด็กน้อยม้วนนั้นยังอยู่ตัวซุมื้อนี่มันไปไผไปมันเด้อหมอลําโอ้เด็กน้อยนี่มันล่ำดีอยู่แต่ว่าเขาผัดว่าเศร้าเลี้ยนแม่นบ่แม่นหมอนี่สอบได้จังหวัดนี่หมอนี่สอบได้จังหวัดนี่เป็นคนละวันละทีละทางนั่นโอ้มันก็เลยแตกกันแต่มีโอกาสเขาก็โง่มากโง่มากก็เอิญมาล่ำให้ฟังสุดสีเริ่มเรียกว่าสันทุยทิมเสียดายมีหมอหนึ่งโทรมาจากจังหวัดชลบุรีเขาเบิ่งในยูทูบเขาว่าเขาเห็นจังไดเขายังอยากได้ขวัญล่ำไว้สิผมไปหาใส่นอว่าซั่นก็เลยว่าเอาสิพอเขียนให้10ก่อนโอนเงินไปพอ 1,000 พอเขียนลงไว้ให้หมอก็โอนเงินมาโหลดโอ้โอนเงินมากเลยเขียนไปฝากไว้ทางธนาคาร2มือฮอดแล้วว่าซั่นคือกันครับอย่างตอนนี้พ่อปอกอ่ะรวบรวมมาอยู่ครับเพื่อให้คนได้ก่อนล่ําของผมฟังเทปของอาจารย์พันธ์แต่ต้นจนหอดจบผมให้เด็กหน่อยเอาออกมาหมดเลยอันผู้ใหญ่แกออกจากแผ่นมาบ่แกออกจากแผ่นผมเสียดายแต่ละก่อนมันเป็นไปเอาไปเป็นประโยชน์ได้หมดแม่นฮะก่อนล่ําก็อยู่ในกระเป๋าล่ะบัดนี้ก็เลยว่ามื้อนี้พี่น้องครับแฟนคลับแฟนหมอลํามื้อนี้ยิงนกโป่งเดียวได้2ตัวคือเพิ่นว่านั่นล่ะเงาหมอลำเพิ่นเกิดอยู่บ้านดงแค่นใหญ่เกิดอยู่ตำบลแค่นน้อยอยู่บ้านหนองเลิ่งหลังจากท้องมีมาไล่แล้วก็มีคุณพ่ออุบลนี่ล่ะครับเป็นผู้ดำเนินการก็มีลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาอยู่บ่ได้เซาดอกมีอยู่ตลอดนะครับแต่ครับส่วนมากที่มีนักเรียนอันนี้กวนล่ําผมก็เฮ็ดไว้เฮ็ดหนังสือรวบรวมเรื่องบ่เป็นล่ําพวกล่ําย่าวกวนล่ําดังในอดีตของผมนั่นแหละเออๆนี่ล่ําย่าวล่ําเพิ่นล่ําเตยอยู่ในนี้มื้อเทียบคันผู้ใดอยากได้ผมก็สั่งทั้งโทรเลยซุมันง่ายมันง่ายโทรมาเขาก็ส่งไปทางธนาคารให้เลยส่งบาทนี่บอกเขาว่าถ้าเขาเดินก่อนไปวันนี้มันสะดุดให้โทรมาถามเลยโทรถามนั่นแหละเพราะว่าจังหวะมันอาจจะคล่อมนะเพราะว่าผู้บ่เคยเขาก็บอกว่าให้โทรมาถามท่านที่เขาก็โทรมาอีกแล้วว่าตอนนี้สิขึ้นเพ่งสิจะรับเพ่งมันขึ้นบ่ถึกว่าท่านกับพี่ท่านล่ะซุมันมีที่แบบนี้เบิดแต่ว่าคนก็สนใจเด้ยันมันเบิดเพราะว่ามันไปเล่นหน้าเวทีมันบ่มีเลยม้วนหมอลำม้วนนี่แม่นมันสิมาเอาเพลงเขามาซิ่งเอาเพลงเขามาซิ่งราคากันแล้วกัน
ผู้ที่ไปฟังนี่แล้วบ่ได้เนื้อหาหยังแม่เขาเจ้าก็สนใจครับขึ้นมาเฮาบัดสมัยก่อนอยู่ก่อนเนาะเขาฟังล่ําถึงหมอล่ําโศกก็โศกนําแม่หมอล่ําให้ก็ให้นํานี่มาฮอดแฮงเอาซ่านน่ะพ่อล่ําให้ฟังได้บ่โอ้ยอยากให้ล่ําเงินเลยมันบ่คือเก่าบาดนี่บ่แม่นหยังค่ะล่ําแท้ทองมีมันได้ล่มล่มนี่สิบ่สุดก่อนคือเก่าเด้คือการคือการเออตะกี้นี่เอ้ยไปไกลมันก็ไปได้แม่นแม่นซุมื้อนี่เซาพระเจ้าตั้งหลักซะก่อนนี่มันเป็นแนวนั้นล่ะครับพี่น้องครับว่าเมื่อนี้มันโศกดีจังได๋บ่นี่ตั้งใจมา20กว่าปีตั้งแต่พ่อทองมีเพิ่นเสียไปนะครับผมก็บ่เคยเข้ามาจักเทื่อดอกเป็นหยังจะบ่เข้ามาว่าติเป็นซั่นพ่อนิงพ่อนิงตายผมก็บ่ไปหาไอ้จิ๋วจักเทื่อได้มีแต่โทรมีแต่โทรเอาอันนี้ก็โทรเอาส่วนมากสิโทรหาลูกนะครับส่วนมากสิโทรหาลูกนะครับโทรหาไอโก้มันนะครับเมื่อนี้ก็ได้ถือโอกาสผมเปิดช่อง YouTube ช่อง YouTube นี่ก็ช่อง YouTube นี่ช่องชื่อว่าช่องปอฉลาดน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาตินี่แหละนะครับก็ถือโอกาสได้บอกแฟนเพลงแล้วก็ถือมาติดตามคุณพลหมอล่ำเพิ่นผู้ยิ่งใหญ่ทองมีมาลัยแล้วก็ได้พ่อคุณพ่ออุบลนี่ก็ขุนพลหมอลำเพิ่นผู้หญิงใหญ่คือกันนะครับสืบทอดทั้งสองบ้านอยู่ติดกันนะครับนี่บ้านหลังนี้ของพ่อทองมีร่วมกันมาแล้วแต่เป็นนุ่มหมดแล้วบ้านนี้ก็จนไว้จากกันบ้านหลังนั้นก็เป็นของคุณพ่ออุบลนะครับอุบลนั้นสกุลยังก็ฮะกิจเกียรติฮะกิจเกียรติกิจเกียรติเนาะนะครับนี่ก็คือบ้านเงาหากหมอลำเพิ่นเกิดอยู่อำเภอค่ำเขื่อนแก้วนี่มึดผมไปล่ำมองได้ผมไปว่ามองได้ครับหมอล่ำเพิ่นที่ต้องเกิดอยู่เหงาอยู่อำเภอค่ำเขื่อนแก้วเกิดล่ำเพิ่นไปล่ำเพิ่นหมดโบราณเด้เป็นคำว่าโบราณครับที่นี่ผมสิหันมาทั้งแม่ซะก่อนมันหลายปีแล้วเจ้าจำได้บ่ว่าพ่อทั้งมีเสียไปปีไหนปีพ.ศ.ใดเจ้าจำได้บ่2545มาจากอเมริกาน้ำกันแม่นผมไปอยู่อเมริกาน้ำกันคืดหอดหลายคืดหอดขันมาเห็นตรงสี่ก็คืดบ่เศร้าล่ะเพิ่นตายเพิ่นผมบ่ฝันเจียวจักเถื่อเด้มาฝันเจียวสิบ่เจียวบักนิ่งยังสองเถื่อแต่ท้องมีนี่บ่ฝันเลยบ่ฝันจักเทื่อเลยเวลานี่ฝันดูอยู่คือนอนย่ำใดบัดนี้คือนอนย่ำคือเบิ่งว่ามื้อวานนี่คือนอนย่ำอันนั้นย่ำเทียบเป็นเอ็นป่วยอยู่อเมริกาต่างคนต่างบีบให้กันต่างคนต่างเหยียบให้กันบีบเอ็นบีบอ้างให้กันคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้นวลก็คิดว่าเพิ่นสิเสียชีวิตที่ว่าไม่ปานี้แต่ว่ามันก็บอกเหตุอยู่ดอกบัดสิมาจากอเมริกาบ่ได้ไปน้ำสองงานไปเยี่ยมคนเล่าในอเมริกานั่นบ่เพิ่นสิเป็นหืดเนาะเป็นหอบเป็นหืดเป็นภูมิแพ้ถือไปอยู่อเมริกามันหนาวติล่ะมันหนาวมันหนาวเวลาดอกไม้หืดต้องดงยุงถือกินดอกไม้ถือกินดอกไม้บ่ได้ผิดสูบอยู่ฮิตอยู่อยู่เมืองไทยก็บ่เป็นหยังเลยมันจะพุ่นมันหนาวนะครับมันหนาวดำรถเด้อมันสมัยโควิดอันน้ำบัดนี้อันหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนาะผู้จัดการเพิ่นก็มาเสียน้ำกลอะไรกันนั่นล่ะทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็แม่นพ่อนี่แหละเป็นผู้จัดการเรื่องศพไปพุ่นขนเชียนพุ่นนี่ครับมานี่ได้เว้าให้ลูกฟังอยู่ว่ามีแต่พ่อปอฉลาดพ่อปีนั้นเป็นผู้ซอยมาแต่อุบลพุ่นว่าครับจักว่าเป็นจังได๋แล้วว่าบัดใกล้สิเป็นจังซี่แล้วว่าไปฮักกันบัดแต่กี่ก็บ่ได้ไปเพิ่นว่ามื้ออื่นกูสิไปหามึงเพิ่นว่าก็คืดฮอดแต่พ่อปีกะทาแต่กะทาคล้องอยู่บ่คล้องบัดมันว่าลูกมัน
พ่อไปหาว่าไอ้พ่อเขาโรงพยาบาลนี่เดือนนี้ว่าสันเป็นยังไงว่าสันโอ้ยเป็นแขนลอยว่าสันเอามาโรงพยาบาลเอามาพี่ว่าสันไปกันดีๆอยู่ก็ไปนวดแขนกันอยู่กันยังเบาได้ไปได้ดีๆไปเดินแขนทั้งนี้ล่ะนี่ยังก็ยังได้ยุ่นนะแม่นพอใหญ่ผู้เราอยู่น้ำแล้วหลุดโอ้ยโอ้ยอยู่เรานอนอยู่บ้านเมืองอุบลนั่นตอนนั้นบ้านเขาไม่ท่านเลยตื่นได้เป็นกับว่าท่านนี่ซื้อเอาน้าพ่อใหญ่นะแล้วหลุดโอ้ยมากกับเว้ากันอยู่นอกวัดสันพ่อใหญ่ก็ได้ทั้ง20ปีเลยนี่เนาะแม่มันสิพ่อหรอบ่20ปีปีพ่อ2500 45 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 578 5 9 6 10 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 7 8 9 4 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20ผมก็บอกเขามาแนมตะทางขี่รถกายมากก็แนมตะทางตะถามหาอยู่ถามข้าวหาวพ่ออันนั่งอันนั้นแล้วเราไปแค่ขอเหมือนติ้มนั่นแล้วก็ว่าพอปีถามหาอยู่เด้อถามหาเจ้าถามหาอยู่แล้วก็ถามเรื่องลูกเรื่องเต้านี่แหละแม่ซ้ําแล้วก็ผู้ใดไอ้อารีบอกเลยโกบอกไอ้บ่อสมอันจริงๆแล้วหมอท้องนี่หมอบ่กินไปทั่วทิพย์ทั่วแดนปานนั้นบ่แล้วก็บ่แม่นคนกินบ่แม่นคนสิกินไปทั่วทิพย์ทั่วแดนแนวเพิ่นมักกินแนวใดหั่นนี่หมอท้องนี่แล้วก็มากินปลากินยังนี่ล่ะปิ้งปลาหนึ่งปลานี่ล่ะธรรมดาบ้านเฮานี่เด้คือพ่อไปกินต้มเอี้ยนน้ำกันไปล่ำสามวันล่ำผู้หญิงใหญ่ไปล่ำกินต้มเอี้ยนน้ำกันแล้วก็ว่าเป็นคนที่ไปกินแบบนั่นปันไหลบ่บ่น้ำก็ให้ไปที่บ้านพี่แล้วอันที่แรกเราก็กินอยู่บ้านนี่รถปีมิซื้อดังๆมันไหมข้าเจ้ารถม่านให้ลดนรงค์บ่ให้กินปลาดิบเออเพิ่นละไปเพิ่นไปกินก้อยปลาอีทงนั่นแม่เนาะไปสาปลาเพิ่นละไปตรวจโรคอยู่ละเอ็ดพุ่นเด้อยู่แถวนี้ก็บ่ท่านมีบ่ท่านจะเลิ่นนะแล้วพากันขี่รถไปตรวจละเอ็ดอันจ้างผู้ขับพาไปรถเจ้าของนี่ล่ะเฮาก็ได้ใหม่ๆรถแดงๆเพิ่นเพิ่นไปล่ําอัดเสียงแล้วบริษัทรีบโทรให้เพิ่นมาคั่นนั่นรถโตโยต้าเห็นอยู่แล้วจ้างข้าเจ้าครับไปว่าพาข่อยไปตรวจโรคแน่ฮอดซั่นอยู่ร้อยเอ็ดจังไหนรถประกาศขึ้นทองมีมาอะไรได้กินยานะตายแล้วหั่นฟังข่อยไปแม่เพิ่นว่าอันว่าให้ผู้ขับรถนั่นบังข่อยไปข่อยอยากอายนะร้อยเอ็ดรถลูกอันเอาธรรมดาเฮาบ่ทันได้อันนี้นะเฮาก็ต้องได้กินยาพยาธิใบไม้ในตับได้กินได้กินยาขาพยาธินั่นเขาเราประกาศบันทึกแล้วว่าบอกใครผู้ขับรถว่าบังค่อยไปเนี่ยพาค่อยไปนั่นนะเลือดยืนบังไปมึงยืนบังไปเอายาเออกำลังดังๆนี่คือปีแรกนั่นเออกำลังดังๆยาเขาโอ๊ตหัวบานยาเขาหัวต้องมีข้ากันโอ๊ตหัวโอ๊ตหัวขวานเล่านะค่อยบังไปรับเอายาบานเห็นแม่นเล่าเป็นผู้เดียมือเอายาเอามาแล้วพวกจังหวัดร้อยเอ็ดลื้อยืนบึงแม่สำจำได้บ่ว่าปีใดล่ำดังๆอันชมรมแท็กซี่บักสองเศร้านี่ทำไมเกิดขึ้นนั่นเด้อปีพ.ศ.ใดจำได้ปีอัน2500มัน21หรือ22นี่ล่ะอยู่นี่ล่ะพร้อมๆกันกับผมนั่นเออ21 22พร้อมๆกับผมแต่ว่าแนวของเพิ่นมันสิอันนั้นแนวของเพิ่นมันสิดังไว้ชมรมแท็กซี่นะครับ22 23นี่แหละอยู่ประมาณนี้แหละ 2,000 ใกล้ๆกันนี่แหละกับผมนั่นแม่นมันออกมาตอนเฮาไปกําลังแม่นแม่นทางคนตามไปละอันบัดนี้แม่มีลูกแล้วพอต้องมี3คนตอนต้นเนาะแม่น3คนบักหำบุลุกับแล้วก็บักโก้อาลีโออาลีบ่ก่อนอาลีผู้ที่2โอ้บักโก้นี่ลูกซ่าล่ะเนาะโก้นี่ผู้น้อยดอกโก้นี่ผู้น้อยนั่นล่ะปีโก้มันเกิดนั่นล่ะพ่อดังเลยทะลุฟ้าเลยแม่นแล้วแม่น
มันเกิดปีอะไรล่ะบังคับมันเกิด2สองแต่เดบเมียนที่8นี่แหละ2518เด้มอนี่เกิดแต่ที่8บักโกหำโกมันเกิดก่อนบักหำอยู่เด้เกิดก่อนอยู่เกิดก่อนของอันนั่นมึงเจ้าอยู่ไอ้โจอยู่เออเกิดที่8บัดนี้นั่นละปีทะลุฟ้าพอเห็นมันล่องคลิปนี่คือจังเห็นมันล่ํามันแต่งเอาเองมันหมู่หมู่พวกอีดปงล่างนี่นะว่าไปล่ํานี่มึงสิอยู่เฮ็ดหยังนะหมู่มันนะเออๆก็แต่งเอาเองมานึ่งมานึ่งซะเลิศได้ดีบ่ดีเห็นมันล่องคลิปมาให้พอเบิ่งอยู่ล่ําเอาเองแต่งเอาเองเลยเออมันยังมีมันยังมีเสื้อสายน้ำพออยู่เลือดพอเดี๋ยวนี้มันก็ยากน้ำงานมันก็บ่มีหัวมาทางนี้ปานใดเห็นมาล่ำเปิดฟังว่าเดี๋ยวนี้ก็ทำงานอยู่เลาะเจ้าหันดิบ้านพ่อดวงหันอยู่สำโรงอยู่สำโรงเออเลยบ้านพ่อดวงไว้ที่นี่โก้บ้านพ่อดวงแม่นเห็นอยู่บ้านนี้ก็เลยว่าอันบักหำลุ่นนั้นมันดีดพินบางนี้บ่ปลาจ้าเกิดดีดอยู่อย่างสั่นล่ะมันมักแต่หน่อยแต่มือมันเกิดแล้วบัดอีนางอาลีกะล่ําเด้อันกะตะกี้เขาก็ตั้งงงเนาะตั้งงงอีหยังคาราไม้เขานั่นบ้านนี้รถพากันไปก็ได้ร้องได้ล่ําอยู่เนี่ยอยู่บ้านนี้พ่อว่าซื้อมาร้องล่ําอยู่นี่บ่ไปให้หาเรียนให้มันจบก็ยังไปปะทะกันกับพ่ออยู่หน้าอําเภอนั่นน้อยๆนั่นเด้ใครอยู่มันยังมีเสื้อมีแนวอยู่ว่าว่าซั่นแต่ของผมนี่มันบ่มาไกลจังเม็ดแล้วบ่มาตกไกลบักบกบ่มาจักคนเลยข้าวมันไกลกบกบกมันลุ่นไกลตัวนี้อีดีบ่มาจักคนเลยบ่มามีแต่อีน้อยอีหลานล่ะมันเยอะแต่ว่าร่ําฟ้อนอีนั่นร่ําฟ้อนเออเอาแบบนาฏศิลป์แบบอันคือลูกแม่อันติ้มนั่นล่ะนั่นล่ะอีบ่แม่นหมู่เดียวกันบ่กับอีนางแบ่งนั่นนั่นมันเนาะ34มันเกิดพ.ศ. 34นั่งแบ่งมันไปเป็นตำรวจบ่เดี๋ยวบางคำลูกมันอยู่กรุงเทพแม่นบ่เดี๋ยวแม่นแต่บางนี่แหละเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะเบิ่งพ่อเบิ่งแม่อยู่แล้วก็บานี่เด้อันนี้เด้อันอีอารีนี่อยู่ทำงานอยู่อยู่เทศบาลอำเภอนี่ล่ะอำเภอลำพูเฮานี่ว่ามื้อนี้บ่ได้อยู่แต่จะว่าเพิ่นว่าหาพ่อปีมาพี่เด้อว่าซั่นเพิ่นมาจัดไปนี่แล้วเพิ่นก็ไปท่านจังนั่นบางคำโบนว่าอันหามุมอันนั้นเดี๋ยวอันพอสันหกเท่าๆเดี๋ยวผมบริจัดเพิ่นว่าได้บัดนี้ให้หน้าสักการ์ดผู้ใดให้หน้านั่นให้พระเหตุก็ส่วนหนึ่งก็ให้น้องไปดำไปเศร้าให้น้นอันนั่นล่ะน้นที่ตุนบนพระเจ้าไปกินป่าที่แรกไกลๆนั่นตาลีก็ไปเฮ็ดเขากันแดนไว้ให้ละผู้ละเครื่องกับน้องนานละนายแองนี่ละเป็นผู้ไปเฮ็ดให้พ่อได้กินก็ว่าผู้ใหญ่ลุนี่ละเอาบาดนี่ผู้อันน้องอันอีงอบนั่นมันลงพักกันลงลุยขี้ตมผุ่นทงได้ทั้งทงโก้มันก็เอานั่นเฮ็ดโก้เฮ็ดอันแม่ละเพิ่นซื้ออันมุ่นเพิ่นอยู่เทิงโคกนี่ฝากขึ้นมาอีกไต่มาพี่ละไต่น้องอีงอมาโน่นสูงลงไปเศร้ากูสิเฮ็ดหม่องนี้บ่สันสูงก็สูงไปเศร้าเบิ่งเนี่ยเมือละ 3-40,000 ซื้อ 30,000 นั่นมีคนจักกี่ตัวฝากใส่จ้ะเออนั่นล่ะเออยาวนี่ลูกมันก็ตะสร้างตะสร้างตัวอีนั่นเกิดเหรอดื้อว่ามันเอียงมันอยู่ใส่บ่เหี่ยวดิดื้อไหลคนนี่เป็นผู้ใหญ่ซุเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วบ่ฮู้จักได้นี่บ่ได้ไปบอกบ่ได้บอกบ่ได้ฮู้แต่ว่ามันไปพ่อกันอยู่งานศพอยู่งานศพอยู่ศรีเกตเสียชีวิตโอ้อันพระนั่นบ่เนาะตอนนั้นบ่เนาะมันพระอยู่เหรอบ่น้องเสียพ่อนี่ล่ะน้องเมียบ่หรือน้องโอ้น้องเคยเสียพ่อน้องเสียพ่อได้ยินมาแล้วไปอยู่ดิไปก็เลยไปพ่อกันมันนี่อ้ายใหญ่เพิ่นยังบ่อันใดเพิ่นลุงบ่พ่อลุงนั่นแหละพ่อลุงเสียหมดเหรอพ่อลุงเสียปีไก่โอ้ก็บ่ได้ข่าวผู้ใดนําหน้าจังซี่แล้วโอ้ยทั้งพ่อลุงสีนะยากเออแล้วได้จักปีโอ้ยบ่แม่นรอด18 10อยู่ก็สิวางซั่นไปดําหน้าโอ้ยพ่อลุงคือว่าเป็นหลายเนาะขึ้นเมื่อกันน่ะว่าซั่น
หน้าพันนี่แหละพันไปเศร้าเอาอย่างยากสมถือมึงว่าแบบเง่าเนาะสันโน่นแบบเง่าว่าสันถือเพิ่นเพิ่นเป็นยังไงเนี่ยเพิ่นเป็นเพราะลุงนั่นเป็นลิ่มเลือดโอ้ลิ่มเลือดลิ่มเลือดกระหลงตอนนี้กระดูกธาตุเซียวบนมีนี่ท้องมีนี่อยู่ในวัดที่บ่อยู่ในวัดอยู่ในวัดอันนั้นมันเป็นของพ่อใหญ่เฮ็ดให้พ่อใหญ่เล่นใหญ่ๆนั่นเล่านั่นล่ะพามึงไปสั่งอยู่แนวพี่น้องมันหลายจุ่มใหญ่เราว่าข่อยคันแล้วก็เว้าไปจิกลิกหลอกคันข่อยตายยาวข่อยมาไว้นี่เด้อว่าซุมันเป็นของอันบรรพบุรุษแล้วว่าแล้วบอกนั่นบัดนี้เอาไปไว้ใส่บัดนี้อยู่ในวัดหั่นแล้วเอาไว้น้ํากันนั่นล่ะบอกเอามามันในวัดอันธาตุใหญ่นั่นคนมาเห็นนั่นว่าแต่ธาตุชุ่มทั้งมี20ปีได้แก่เขาหาหมอยักเถียไปมีตั้งแต่เฮ็ดบุญอันแบบว่าเพิ่นมาผ้าเฮ็ดบุญกฐินนะบุญกฐินเออจองปีละกองละกองทั้งเฮียก็2กองก็ให้บ่บ่ทันเฮ็ดเป็นต้นเจ้าของมันค่าสั่งอยู่ในวัดนี่นะก็เลยว่าอันเฮ็ดกฐินแม่นก็ต้องซื้อพอทองมีนั่นล่ะกองนั้นกองนั้นกองนี้ปีหนึ่งตัวแห้งตัวอย่างหัวอันบรรลุภูมิมาปักตำรวจเนาะมาปักกระถินอยู่บ้านน้องเลิ่งเพื่อนเราสั่งเขามาว่าให้อันที่บ้านปักอันตั้งกองอัฐาฐานแน่นนะเพราะได้มีหมู่เพราะเปนั่นล่ะไปล่ำก็บ่ฮู้จักไปล่ำงานกระถินให้ตำรวจน่ะโอ้บ่มีผู้ใดบอกเนี่ยซื้อๆอยู่แม่นแล้วพากันเก็บเอารูปเล่านั่นกับกองบุญนั่นไปตั้งอยู่น้ําพระคู่อยู่วัดนี่แม่นอยู่วัดผู้เว้าฟังก็มีว่าอวยมาทางทิศตะวันออกนี่ล่ะวัดทางทิศตะวันออกบ้านนี่ก็พักเล็กน้อยมันก็ไปเล่นงั้นแซวอยู่ก็หาผู้บอกก็มีงั้นกองอัฐาถาทาบุญกฐินตำรวจว่าซั่นบ้านนี้บัดจะมื้อเช้าคนที่แก้งมาพี่แล้วว่าพอเปมาก็มื้อโอ้ยเมื่อคืนนึงเฮานี่มันสิร่วมกันอยู่ได้นี่มันรอดหน้ารอดหลังอยู่เมื่อนี่ขันมาพ่อคําโกนเสมันล่ําก่อนพ่อมันเด้เสมันล่ําให้ฟังชมรมแท็กซี่อันก่อนค่อยมักเนาะก่อนค่อยมักเพิ่นสิเพิ่นสิสอบเวลาล่ำนำกันเพิ่นสิสอบมาแย่เฮานี่เออเศร้ากับข่อยไปเอ็นจอยสายอื่นนั่นเศร้ากับข่อยไปเอ็นจอยสายอื่นคืนความสุขเข่าทองของเจ้าอิ่มน้ำแก้มอ้ำทำให้เขาแก้มน้ำเมื่อแห้งแก้มแดงแดงให้ก็แทงเขานำเสียหลายแก้มจำมาพร้อมเขาลำคนดีเกทับไว้ไผบอดจับจินก็เล่นบ่มีค่าล้มบ่ได้ดม2แก้มเพิ่นก็เฮ็ดจักสิใส่ห้องเออมื้อแย่โอ้ยดอกเพิ่นซ่อมเพิ่นซ่อมมันโอ้แต่ว่าสังเกตเบิ่งว่าไปกับไผก็คือบ่ม่วนคือไปกับพ่อสังเกตเบิ่งไปล่ำนั่นแม่ขอยังให้เจ้าถอดหน้ากากเบิ่งอยากคนอยากเห็นคนอยากเห็นบ่เป็นหยังดอกบ่เป็นหยังถอดตัวพี่น้องนี่แหละครับพี่น้อง FC ของคุณพ่อทองมีของคุณพ่อปอฉลาดน้อยภรรยาของเพิ่นสิเป็นนาจังซี่ล่ะครับนาจังซี่มาจังได๋ก็ธรรมดาแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็สิอยู่สิ70บ่ทันถึงบ่บ่ทันถึงโอ้8เอ้ย69 69เพิ่นนั่นได้คันมันยังก็ได้77เด้แม่นตอนนั้นเสียนั่น65ปีกับ6เดือน56โอ้56ปีกับ6เดือนเก็บก็7เดือนมั้ยนั่นล่ะผมจําได้ไปออกเลขอยู่กรุงเทพฯดูหลายจนว่าอันผู้ลูกน้องเพิ่นนะแสดงนําเพิ่นในสมัยนั้นว่าอาจารย์ทองมีอีกแล้วถูกเลขหลายว่าซั่นไปซื้อแต่เลขนําน้ำข้าเจ้าน้ำเจกตัวนั้นมาสั่นลูกน้องแล้วนั่นมาซออยู่ว่าข่อยซื้อเลขถูกน้ำอ้ายหลายเลยเจกตาข่อยว่าเงินตั้งแต่บ่ฝันเห็นเจ้าบ่ฝันเพราะว่าเจ้าอยากเจ้าไปหมอหนึ่งนี่สองเถื่อเจ้าไปหลายเจ้าคบไปหลายเจ้าเกิดบ่คิดพอ
นี่ฝันเดือนนึงว่าข่อยซื้อรถ10ล้อข่อยสิแก้เขาไปขายให้เจ้าแก้ไปแล้วนั่นเงินข่อยยัดใส่ไว้กกเสาข่อยก็เสื้อหมดบานตื่นขึ้นมาเขามาหาซองหาอยู่น้ำกกเสาเขานี่ซะใส่เสาอันซิปนั่นซิปน่ะมันละออกอีหลีอันก็บ่ได้กักบาทปีพ.ศ. 2500 50 51 52นี่ไปอยู่หาหม่องลุ่มเด้อบาดนี่ไปอยู่บริษัทนิติทัศน์น้ำกันนะครับพอดีไปอยู่นี่บริษัทนิติทัศน์น้ำกันไปอัดสามหมอลำผู้หญิงใหญ่ไว้จังได้ลำน้ำกันกับสามหมอลำผู้หญิงใหญ่ก็โอ้ยนู่นไงอย่าบังขึ้นคุณท่านฟังเด้อน้องลุ้นหลังเกิดไม่ประวัติศาสตร์สิได้นี่ต่อมาแต่ก็นั้นหน้าเบาเฉลันยังมีกุตำนานว่ามาคำนี้หมอลำสามผู้ยิ่งใหญ่มาจากที่ใดอัดน้ำกันปีนปีพศ2551-52นะครับก็เลยดังบักใหญ่ก็ไปน้ำกันสิ่งใหญ่หนึ่งกระทองมีมาไล่ยิ่งในหนึ่งกะประสานสินเวียงสีมาจะพอลำสิ่งจะพอลำเพิ่นจะพอลำเรื่องตะกอนนี่แหละเพราะว่าดังเลยครับไปคอนเสิร์ตน้ำกันนะครับก็เลยเที่ยวได้เที่ยวเขามาแวะมากินมานอนอยู่นี่ตลอดนะครับครับพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องในทั่วภาคอีสานพี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกเนาะครับเพราะว่าแต่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็เกาหลีนะครับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาวเฮาเนาะประเทศสปป.ลาวนะครับที่รับชมช่อง YouTube ของคุณพ่อนะครับช็อตนี้คลิปนี้นะครับได้33นาทีแล้วบัดนี้สิบอกให้ลูกให้เต้านั่นเด้อพยายามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณพ่อแน่ขอบคุณก็ซีพี่ให้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดต่อไปนะครับอยากให้คุณแม่เพิ่นขอบคุณพี่น้องที่ที่ติดตามช่องของคุณพ่อนะเด้อเบาใส่อันจังหน่อยคิดถึงพ่อท้องมีอยู่ตลอดเวลาคิดถึงเพิ่นอยู่ตลอดเวลาคิดถึงพ่อท้องมีอยู่ตลอดเวลาบ่ได้เริ่มจากเถื่อฮอดแต่ฝันนอนก็ฝันเห็นอยู่พ่อกันแต่ความฝันยามใดก็ได้คือจังเพิ่นบ่หนีจากคันนั้นลังเถื่อก็คือจังเพิ่นขึ้นล่ำอยู่ทั้งเวทีล่ำแล้วหังลงจากเวทีแล้วจักไปใส่เป็นอยู่ตลอดเลยอันลงจากเวทีแล้วว่ามันสิย่างมานําว่าโอ๊ยไปหนีก่อนจังซี่นะก็เลยหูเมื่อไปจังซี่ล่ะไปคิดถึงอยู่ตลอดเวลาตะคอกภรรยาก็จังซี่ล่ะเสียห่มโพห่มไส้ผู้บุคคลสําคัญในบ้านในซองไปก็ภรรยาก็คิดฮอดคุณแม่สําเร็จก็คิดฮอดพอทั้งมีอยู่ตลอดเวลาขอบคุณบ่ก็ผมก็คือกันคึดหลายแม่คึดคึดพ่อความล่ําคึดพ่อความอยู่น้ํากันก็คือแต่หังบ่มาเข้าฝันจักเทื่อนะครับเพิ่นไปเกิดละมั้งผมคิดว่านะครับฉะนั้นในมื้อนี้นะครับก็ขอให้ติดตามช่วงตอนที่2นะครับเด้อ FC ของพ่อให้ติดตามคงที่2ต่อไปยังอีกอยู่ยังบ่ทันจากไปกดไลค์กดแชร์ต่อไปนะครับกด Subscribe ให้คุณพรนําเด้อและเรื่องคนพอต้องมีนั้นยังสิมีอีกคลิปต่อไปครับก็ขอขอบคุณลูกหลานที่ติดตามช่องของพรนะครับก็ขออวยพรให้ลูกให้เต้าอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปลอดภัยเด้อให้ร่ําให้รวยสุขสุขคนให้ทุกคนมีความสุขหายทุกข์หายโศกโรคภัยทุกอย่างครับสาธุสาธุ